สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฮโซลูกนัดเปิดตาให้ดูชัดๆหลังปมดราม่าโดนจวกตาบอดไม่จริงจากกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในสัมภาษณ์ระบุนายธนัทธนกิจอำนวยหรือลูกนัดตาไม่ได้บอดเอาแค่เลือดเข้าตาหวังผลทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้แสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันหากบอดจริงจะควักจ่ายให้1ล้านบาทนั้นด้านลูกนัดก็ได้โต้ตอบทันทีว่าขอรับคำท้าและยินดีให้ตรวจที่ไหนก็ได้และให้เตรียมเงินสดเอาไว้ด้วยจะเอาไปแจกให้คนไร้บ้านเองแต่หากตนเองตาไม่บอดจริงก็ยินดีจะบริจาค10ล้านบาทให้ไปแจกคนไร้บ้านเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดเพจนารากรติยายนผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์คลิปนายธนัทธนกิจอำนวยหรือลูกนัดซึ่งเดินทางมาออกรายการคมชัดลึกช่องเนชั่นทีวีเพื่อพิสูจน์ความจริงในประเด็นดังกล่าวซึ่งตอนหนึ่งในรายการนายธนัทได้ให้พยาบาลเปิดตาข้างที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรโดยพบว่านอกจากบริเวณคิ้วที่มีรอยบาดแผลอย่างชัดเจนพบว่าเมื่อเปิดดวงตาขึ้นมาดูพบว่าบริเวณตาขาวยังคงแดงบริเวณตาดำจากขุ่นๆนิดๆแตกต่างจากตาอีกครั้งอย่างชัดเจนซึ่งนายธนัทระบุว่าเส้นประสาทตาสูญเสียไปทั้งหมดทำให้ไม่รู้สึกบริเวณดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ